สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลเพิ่งไปดูเรื่องนี้มาเว้ยมันเป็นหลังอินเดียใน n น t f l t x ทริปอออืมน่าจะอ่านว่าประมาณนี้น t ทริปมันเป็นตัว R 3ตัวนะเป็นหนัง3ชั่วโมงเลย3ชั่วโมง5นาทีอืมจริงๆหนังเรื่องนี้เข้าสักพักแล้วเออสักพักแล้วและผมก็รู้สึกว่าไอ้เฮ้ย ไม่เสียแรงที่เสียเวลาไปดูเป็นหนังอีเกเรื่องนะคบที่ทําผมตาตึงตกใจและตื่นเต้นเป็นผลงานของผู้กำกับ XS สราชมูลีนะคบผมถ้าผมอ่านผิดหรือว่าออกเสียงผิดเพี้ยนไปก็ต้องขออภัยนะคบเอาเป็นว่าผู้กำกับคนเนี้ยเล่าหนังเรื่อง Triple R, R ออกมาได้แบบที่โอ้โหแย่แม่เปิดโลกผมพอสมควรนะเออทําให้ผมเนี่ยเข้าใจหนึ่งอย่างไว้ว่าภาพยนตร์น่ะพอมันดําเนินไปสักพักพอมันทําไปสักพักเนี่ย คำว่าสมเหตุสมผลหรือคำด่าเนี่ยแม่งไม่ต้องแคร์แล้วนะคือหนังเรื่องเนี้ยถ้าให้ผมด่าเพื่อที่จะแบบไอ้เฮี้ยมึงความไม่เมกซ์เซนหรือว่าความเฮี้ยหาส้นตีเนะี่ยมีมีเยอะมากอะ่ะแต่ในจุดจุดหนึ่งอะ่ะหนังเรื่องเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเล่าไปโดยไม่แคร์ช่วงเซเว,วนาทีแรกอะ่ะเต็มไปด้วยคำถามว่า what the fuck ซีนเปิดตัวไอตัวละครราจูอะ่ะเออรามอะ่ะที่เป็น ตำรวจต้องเรียกว่าตำรวจเนาะเออที่เขาคุมสถานการณ์ตรงนั้นคือฉากในเรื่องเนี่ยอีกหนึ่งอย่างก่อนที่เข้าตัวลครราจูนะคือทุกซีนคนแม่งแน่นแบบแน่นอะแน่นแบบแน่นแน่นไอ้เชี่ยไม่เคยดูหนังเรื่องไหนที่แบบคนม่ อาจจะเป็นเพราะว่าผมดูหนังอินเดียน้อยด้วยคือหลังจากดูที่พระอ,อาเนี่ยผมอยากไปย้อนดูของราชบุรีเลยผลงานอื่นๆรู้สึกว่าเขาจะเป็นพุ่งกับคนเดียวกับที่ทาบาฮุบาลีด้วยก่อนหน้านี้เออเพราะฉะนั้นนี่กูอยากย้อนกลับไปดูผลงานพุ่งกับคนนี้เลยอ่ะเรื่องนั้นพักไว้ก่อนกลับมาที่ฉากคนแน่นเอียดเลยแล้วเปิดตัวซีนของอ่าราจูอะรามอะก็คือเป็นตำรวจถือกระบองกูว่าและคือเราสัมผัส หนังอินเดียน้อยก็จริงแต่ว่ามันมียุคหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่บอลิวูดมันเติบโตแบบโตวไวมากเราก็งงชิบหายเนะี่ยใครเป็นเหมือนผมมั่งช่วงยุคหนึ่งอ่ะเรางงชิบหายเลยว่าบอลิวูดเนี่ยม่นโตได้ยังไงวะถึงแม้ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเราเป็นคนที่ดูหนังมาตลอดนะเอออยู่ในวงการมาตลอดทํางานนูน่นนี่เราก็ได้เห็นการเติบโตนะแต่ เราไม่ได้เห็นเลยว่าเฮ้ยภาพยนตร์อินเดียใหญ่ๆที่ทําให้อุตสาหการรมภาพยนตร์ในอินเดียเนี่ยมันเติบโตเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างหลากหลายแค่ไหนเนี่ยผมได้ไปดูทิเพอร์อาผมก็รู้สึกว่าไอ้เฮียมีมก่อนหน้านี้เราก็มองเป็นเรื่องตลกนะเราก็มองว่าไอ้เชี่ยทำโคตรเวอร์เลยพอได้เห็นความเวอร์วังกะตาจริงๆเน่ยซีนเปิดตัวลาจูอะโอ้โหเช็ดแม คนเดียวอ่ะตำรวจคนเดียวกระโดดลงไปอ่ะกับไม้คุณลึกถึงคมแฝกอ่ะไล่ฟาด <c oughs> กลุ่มปฏิวัติที่อยู่ตรงนั้นอ่ะตู้ตูอตูกูก็แบบ what แม่งฉุดกระชากลากถูลาจูต้องใช้คนกี่คนในการล็อกตัวรู้ปะ่ะลาจูต้องใช้คนประมาณแบบนับสิบนับร้อยอ่ะในการล็อกตัวแล้วแบบเข้าไปข้างในอะไอ้ตัวลาจูเนี่ยแม่งแบบแหกคนเป็นร้อยสะบัด <c oughs> โอ้ตีตายหมดอะ่ะตีขาหักหมดอะ่ะใครที่แม่งล็อกคอไปตีขาหักหมดอะ่ะตี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 ตโอ้แม่งตีตีตีตตตเหตุเกิดก็เพราะว่าฝั่งปฏิวัตินะครับเขาปาก้อนหินปื๊บไปโดนกรอบรูปผมผมไม่รู้จักคนที่อยู่ในรูปนะเขาปาไปปื๊บโดนรูปนั้นตกฝั่งทางหารที่ยืนอยู่นั้นะเขาก็โมโหเออไม่ได้เอามันมาไอาา้เฮียราจูนี่ก็ได้เลยพอได้เลยเท่านั้นแหละไอสัตว์เออ โคตรมันเลยเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเฮี้ยความเวอร์วังในหนังอินเดียแม่งโคตรจะมันเลยเว้ยคราวนี้มีใครตั้งคำถามไมหมทำไมเราถึงรับได้ในความเวอร์วังของ Triple R RR? พูดแค่ทริปเป R RR ก่อนนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมดูหนังแอคชั่นอินเดียเอา,อางี้ดีกว่าผมดูหนังแอคชั่นเดียน้อยมากน้อยเฮี้ยเลยนะครับเพราะฉะนั้นพูดแค่ทริปเป R RR ก่อนหนังเรื่องท r i ปเป R เนี่ย หลายคนมักจะเอ j นจอยโอเคผมเข้าใจเอนจอยเพราะหนังมันเอนเตอร์เทนหนักมากแล้วเราก็รู้สึกแบบโอ้โหแม่งสนุกกับมันหนักมากแต่ทำไมในหนังจีนก่อนหน้านี้ Dynasty Warrior เราถึงไม่เอนจอยกับมันทำไมใน Fast and Furious ถึงมีคนด่ามันเยอะมากหนังฝรั่งหลายเรื่องหนังจีนหลายเรื่องก็เวอรวังแบบเนี้ยหนังจีนนี่เวอร์วางมานานแล้วด้วยผมไม่แน่ใจว่าระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ย เลือกเดินทางนี้เนี่ยใครมาก่อนกันเนี่ยเพราะว่าเราสัมผัสได้คือหนังอินเดียเราจะสัมผัสได้ว่าเรื่องเพลงเนาะเออสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะมีแบบยุคเฟื่องฟูของบอลิวูดอ่ะน,น,น,นะนะก่อนหน้านั้นเลยย้อนไปช่วงนู้นเลยช่วงที่หนังอินเดียยังไม่เป็นที่นิยมอะ่ะเราก็รู้สึกว่าอ,อ๋อหนังอินเดียต้องหลบหลังต้นไม้เข้าใจปะ่ะเออแต่หนังอินเดียมันจะมีความแบบ what the fuck อยู่แล้วอะ่ะผม อาจจะไม่รู้จักอินเดียเยอะมากแต่ผมเคยเห็นบรรยากาศในโรงหนังของอินเดียอินเดียเขาเสพหนังเหมือนเป็นพูดยังไงดีวะเหมือนเป็นมหรสพอะที่เขาลุกขึ้นเชียร์โหร้องเอนเตอร์เทนจุดพลุก,กันในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นเว้ยคือการเสพหนังของคนอินเดียมันคือแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่หนังอินเดียมีเพลงมีอะไรก็ตามเนี่ยมันเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูนะตอนนั้นให้ลุกขึ้นเต้นกันโหร้องกันในโรงหนังเป็นการตลาดด้วยคือขายเพลงได้หนังจบปั๊บขายเพลงได้อีกคนเอาเพลงไปร้องลําเต้นลําได้อีกเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอินเดียมันมาเวนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ความเวื่อวังหรืออุตสาหกรรมบริวูดนมันมาเฟื่องฟูในยุคหลัง ของจีนก็เหมือนกันกำลังภายในไอ้เฮียกระโดดบินไต่ต้นไม้มันมียุคหนึ่งเลยที่หนังจีนเฟื่องฟูหนังจีนกำลังภายในเฟื่องฟูมากประเทศไทยคนนิยมดูมากเลยไอย้หนังจีนแบบบิน,บ,นบินกระบี่ข้าใจว่ายุคหนึ่งผมก็เป็นตามดูช่บหายจําชื่อไม่เคยได้เลยแต่ตามดูจริงๆประเทศไทยน่ะนำเข้าซีรีส์จีนเนี่ยมันเป็นซีรีส์นะซีรีส์หรือละครของจีน มาก่อนอินเดียด้วยซ้ำไปแต่ทำไมเรารู้สึกว่าความเล่นใหญ่ของอินเดียเราถึงรับได้หลังจากดูจบนะผมใช้เวลาเตรียมตัวไม่นานนักในการวิเคราะห์จุดนี้ว่าทำไมเราถึงรับได้ในการเล่นใหญ่เวอร์วังชิบหายไวยป่วงของอินเดียมันมีปัจจัยอยู่หลายอย่างเว้ยที่ทำให้เรารับมันได้หนึ่งคือคอมเมดี้โอเคเขามีเส้นเรื่องตรงนั้นผมผมพักไว้ก่อนเพราะว่าหนังทุกเรื่องจะมีเส้นเรื่องแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง แล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเส้นเรื่องคือเขาเล่นกับเรื่องที่เข้าใจง่ายๆเนะครับเรื่องราวของทิปโปอาเท่าที่ผมสัมผัสได้ก็คือเป็นเรื่องราวของนักปฏิวัติ2คนนะครับที่อยู่ในเรื่องก็คือพิมกับราจูนะครับที่กอบกู้เอกราชของคนอินเดียที่อยู่ภายใต้การปกครองและกดขี่ของคนอังกฤษอ่ะเรื่องนี้ชัดเจนนะครับ ที่เหลือก็คือเป็นความบิ้วอัพเพื่อความสัใจเป็นหนังชาตินิยมแบบจ๋าๆไปเลยสังเกตว่าในเรื่องนะเขาจะพรีเซนต์ให้คนอินเดียแบบแข็งแร่งแบบแข็งแร่งชิบหายวายปวงแข็งแร่งใจหายเลยในขณะที่คนอังกฤษส่วนใหญ่สังเกตนะจะตัวเล็กๆผอมๆนะครับดูไม่แข็งแรงผิดกับฝั่งอินเดียเนี่ยเปิดตัวไอลาจูไปแล้วนะเปิดตัวไอพีมิ่งวิ่งไล่เสือโอ้โหแม่ สำหรับผมเนี่ยพูดงนี้ก่อนนะว่า CG ในเรื่องเนี้ยลอยลอยลอยเลยคำว่าลอยของผมคือเราดูปับ๊บรู้เลยนี่ CG ถูกปะมันด้วยการขยับด้วยอะไรก็ตามแต่ผมมองว่าไอ้เฮียมันไม่จําเป็นจะต้องเรียวกว่านี้ก็ได้อ่ะผมรับได้แล้วอ่ะลอยลอยแบบนี้ผมก็รับได้แล้วอ่ะแล้วซีนที่วิ่งไล่เสือเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยเสือตัวน,นั้นลอยหรือเปล่าผมสนใจไอ้ซีนแทรกอะ หนังเรื่องนี้ใช้ c ีเยอะคอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะแต่ผมว่าเขาน่าจะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแก้เรื่องบรรยากาศแบ็กกราวด์ต่างๆแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ตัวพิมเขาวิ่งวิ่งหนีเสือแล้วมันจะเป็นซีนที่เขาต้องถ่ายแท็กกิง้งแท็กกิ้งคือข้างๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วกล้องวิ่งข้างๆแล้วตัวพิมวิ่งอย่างไวอ่ะรู้สึกได้เลยเขาซัดเต็มข้อเลย<笑><笑>นักแสดงวิ่ง่ง,งซัดเต็มข้อเลยอ่ะวิ่งแบบปู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 ป,ป,ปูไวมากอะ่ะแล้ว ไอตัวกล้องอะเอางี้ดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรถ่ายะนะอันนี้คือแบบแม่งดูจบแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะหแบบ์แบบเร็วเร็วแบบความรู้สึกหลังดูมาคุยกับทุกคนเลยคือเขาใช้คือมุมกล้องเป็นมูฟเมนตของเขาเป็นแทร็กกิ้งแล้วตามตามแบบโอ้โหชนิดที่ว่าเป๊ะ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 มุมกล้องขนาดนี้แม่งแบบไม่ธรรมดาเลยเว้ย ซีนนี้คือปล่อยของเฮี้ยๆเลยนั่นจึงมาถึงอีกหนึ่งตัวแปรเว้ยที่ทำให้เรารับได้ในความเวอร์วังคือดีไซน์เราจะพูดว่าเฮ้ยหนังจีนกับแฟนฟีเลียตมันไม่มีดีไซน์มันก็ไม่ถูกแต่หนังอินเดียมันไปกว่านั้นเยอะเลยหนังอินเดียเหมือนนักมวยที่รู้จุดอะ กูไม่ต้องซีเรียสกับสังเวียนครั้งนี้ก็ได้กับแมทนี้ก็ได้ก็ต่อยที่เล่นทีจริงไปสร้างเสียงหัวเราะให้คนดูบ้างคนดูจะได้เฮฮาแต่กูรู้แล้วจุดตายมึงที่ไหนฮุกเลยทำตลกโปกฮาไปอย่างนั้นหลยล่ฮุกเลยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าซีนแอคชั่นเวอร์วัาวางชิบหายแต่โอ้โหเยดแม่วิ่งไอ้พีมเริ่มเปิดตัวมาวิ่งหนี คล้ายๆหมาป่าถูกป่ะไอตรงเนี้ยแม่งเหมือนเป็นสุภาษิตสอนคนข้างหลังด้วยแม่งหนังอินเดียมีฟอร์ชาโดเยอะมากหนึ่งจุดคือมันวิ่งหนีหมาเพื่อที่จะล่อกับเสือเออประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือหมาสู้เสือไม่ได้อยู่แล้วและแม่งก็ไปพูดเป็นสุภาษิตสอนข้างหลังเรื่องท้ายเรื่องด้วยแล้วแม่งไอซีนที่สู้กับเสือมึงเห็นหัวเสือไหมโอ้โหแม่งบอลเริ่มเทิมเลยคือแม่งใหญ่กว่าหัวหน้ากองตรงนี้อีก ใหญ่กว่าเยอะเลยใหญ่กว่าหัวนักกองเยอะเลยแล้วแม่งหัวเบอร์เริ่มเทิมเลยไอตาพิมพทำไงรู้ป่ะควาโซปุ๊บปุ๊บง้างยิดโดโ มึงสามารถดึงแรงเสือทั้งตัวด้วยมือเปล่าได้ก็โหเจ้แม่มีบางช่วงแม่งอยู่ดีก็ยกมอเตอร์ไซค์มือเดียวอะยกมอเตอร์ไซค์มือเดียวขึ้นมาแบกมอเตอร์ไซค์อยู่ที่พื้นกูจําได้เลยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแบกปุ้งแล้วก็ปัไป <c oughs> มันยังมีซีนที่ผมว่าแม่งแบบโคตรของโคตรดีไซน์เลยคิดได้ไงวะคือจังหวะที่ราชูกับพิมพ์มาเจอกันครั้งแรกราชูกับพิมพ์มาเจอกันครั้งแรกด้วยการที่อยู่ดีด รถไฟก็น้ํามันรั่วแล้วก็ไฟไหมยักษิบหายเลยคืออยู่ดีๆรถไฟก็น้ํามันรั่วแล้วไฟไหมอ่ะหนังเรื่องนี้ไม่ทิ้งช่วงให้คุณหายใจเลยไม่มีช่วงเอื่อยเลยเอี้ยมีแต่ช่วงพีคของพีคแล้วโคตรพีคแล้วพีคชิบหายมีแค่นี้รถไฟอยู่ดีๆน้ํามันรั่วช่นแมรั่วไปแล้วกูเห็นแล้วกูน้ำมันกูกํลลกาลังผูกอยู่ส่วนตัวผมกําลังผูกเรื่องอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวะสักพักน้ํามันรั่วเฮ้ยใครทําให้น้ํามันรั่วไม่มีเว้ยมันรั่วอยู่แล้วเหมือนแบบ รถไฟมันคุณภาพต่ำหรืออะไรสักอย่างอะไรแต่ผมก็ตีความเอาอะนะรถไฟแม่งรั่วน้ำมันรั่วจุ๊บมาสักพักไฟไฟลุกระเบิดตุ้มเด็กแม่งติดอยู่กลางน้ําไฟล้อมอยู่ไอ้พิมกับราจูราจูแม่งยืนอยู่บนสะพานจะเรียกชาวบ้านว่าให้ช่วยชาวบ้านแม่งไม่มีใครช่วยไม่มีใครกล้าช่วยมีไอ้ตัวพิมนี่แหละหนีเสือมาแล้วช่วยเด็กขึ้นจากน้ำแม่งยากตรงไหนยกมือตอบกันอ้าไอ้ที่เป็นความสัมพันธ์ที่สตาร์ทกันตรงนี้ราจูแม่งควบม้า อยู่บนสะพานไอพีมแม่งคร่อมมอเตอร์ไซค์ไอเฮี้ยเท่ๆเลยนะเชื่อไหมจังหวะที่จ้องหน้ากันแล้วแบบเขาทําอย่างเงี้ยแบบเขามีประษามืองสี่สี่ี่เลยค่ะไข่สี่ข้าวสองน้ำปลาหนึ่งอะไรสักอย่างของเขาชูมือชูไม้ชูมือสักพักแม่งพยักหน้าอย่างนี้คือโอเคโอเคกันปั๊บแม่งวิ่งสวนกันกูก็ว่าทำเฮียอะไรกันวะสักพักแม่งเขาไปกระเด็น ปุ๊บคนละฝั่งปุ๊บแล้วก็จับเชือกอ๋อจับเชือกสักพักแม่งทุกคนสองคนนะั้นสโลหนังอินเดียเรื่องนี้แม่งสโลแบบออืืสโลไว้ก่อนเท่ดีอย่างเงี้ยกูก็ว่าเฮียอย่าบอกนะสักพักแม่งทําอย่างที่กูคิดไว้เลยสวนกันช่วยเด็กปุ๊บปับ๊บโยนไปช่วยเรียบร้อยมือจับกันไอ้เฮียเป็นโลโก้เรื่องที่โปอ่าไอสัตว์เอ้ย เแม่หัวใจจะวายอ่ะแล้วจบเท่ๆเป็นโลโก้หนังได้ด้วยไอ้เฮียไอ้สัตว์นี่มันงานดีไซน์แล้วในอดีตเราคนไทยผมเชื่อแม่งแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยถ้าไม่ใช่คอหนังอินเดียจริงๆอ่ะเราจะไม่เข้าใจว่าเขาจะร้องเพลงหลบหลังต้นไม้ทำไมเราหัวเราะแล้วมองเป็นเรื่องตลกด้วยซ้ำไป แต่แม่งเขาไม่สนเว้ยวัฒนธรรามเขาเป็นแบบนี้เขาก็ไปสุดเลยสุดจนถึงขั้นที่แบบถ้าใครเป็นครีเอทีฟหรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คุณจะเคยเจอคำนี้คือสุดจนมันตันจนมันเต็มเพดานแล้วอ่ะตมันเต็มแม็กแล้วอ่ะสิ่งไหนล่ะที่จะทำให้คุณไปต่อในในวันที่คุณแม่งตันสุดๆแล้วอ่ะในวันที่คุณแม่งตันสุดๆแล้วผมเชื่อว่าวงการอินเดียก็น่าจะมีสักช่วงหนึ่งแหละที่แม่งตัน ไม่รู้จะไปยังไงแล้วไอ้เหียร้องเป็นร้อยๆเพลงแล้วแม่งก็ไม่มีใครสนใจไม่ดังสักทีคําว่าตันไม่มีจริงสําหรับมนุษย์เว้เออมันเป็นเพียงด่านด่านหนึ่งที่รอให้คุณไปพิชิตเท่านั้นเองไงคำว่าตันะถ้าคุณผ่านมันไปได้อะคุณจะเป็นเหมือนวงการบริวูดนะวันเนี้ยที่แบบไอ้เฮียตันกตน็ตันกูไม่สนกูใส่แม่งเพิ่มไปอีกใส่ใส่ใส,ใส่แล้วการใส่เพิ่มของหนังที่พออระอาณนะวันเนี้ยโอ้โหแดแม่ แล้วไอ้ที่กระโดดจับมือเป็นโลโก้นี่ยังไม่หมดนะตกน้ํากูก็ว่าจบซีนนะตกน้ำนํำไงช่วยเด็กเสร็จปั๊บตกน้ําจบซีนไม่ใช่นะตกน้ําไปปั๊บกูบอกเฮ้ยพ่อหนุม่มหยุดหยุดหยุดทำเฮยอะไรกันเนี่ยมึงไป เดินเดินกันก้นแม่น้ําเลยก้นแม่น้ําเลยตรงนั้นแม่น้ําคงคาหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าแม่น้ําสายตรงนั้นคือแม่น้ําอะไรนะแต่ว่าเดินลงไปใต้น้ําพื้นเลยเดินจับมือเพื่อที่จะทานซิชั่นแบบทามสคริปต์อะเข้าใจว่าข้ามเวลาถ้าเป็นเอ่อเฮริเทอรี่ก็ออกมากว้างเห็นบ้านแล้วป่าแล้วจากมืดนะตัดพวก ไปสว่างเลยโดยที่บ้านอยู่ที่เดิมเฟรมเฟรมเดิมนิ่งๆอ่ะอันเนี้ยคือไทม์สคริปต์ข้ามเวลาเขาเรียกไทม์สคริปต์หนังเรื่องทิปโออาร์เนี่ยใช้วิธีการไทม์สคริปต์โดยการดีไซน์ใช้ดีไซน์ time ไทม์สคริปต์เหี้ยให้ตัวละครแม่งตกน้ําลงไปจับมือปุ๊บแล้วไทม์สคริปต์มึงไม่ต้องรู้ว่าไอเหี้ยพวกนี้แม่งว่ายน้ําขึ้นยังไงกูอยากได้ไทม์สคริปต์เท่ๆจับมือในน้ําแล้วตัดเป็นแมทกับจับมือบนบกแล้ว ลาจูช่วยพิมพ์ขึ้นมาจากน้ําไม่มีอะไรที่กูจะมอบให้หนังเรื่องนี้มากกว่าเสียงปบมือไอ้เหี้ยณวันนี้ยถ้าเปรียบเทียบเป็นเพื่อนเพื่อนผมสักคนหนึ่งที่ทําตัวไร้สาระไปวันๆนะณวันเนี้ยมันทําตัวไร้สาระจนกูต้องสูฮกให้แม่งแล้วอะว่ามึงไปครีเอทเรื่องไร้สาระพวกนี้มาจากไหนนักหนาววะมึงคิดได้ไงวะ เนี่ยวันเนี้ยผมดูทิปอาร์แล้วผมเป็นอย่างนั้นเลยมึงคิดมุกพวกนี้ได้ไงวะแล้วทิปอาร์มีฉากแอคชั่นในแบบหนังบล็อกบัสเตอร์ที่เขามีกันด้วยเราจะได้เห็นกันนะหนังฝรั่งทําเยอะมากขับรถไล่ล่ากันว้าขับมอไซค์บ้างไงขับรถบิวกันต้องมีนีคำว่าต้องมีเนี่ยหนังบล็อกบัสเตอร์ทุกเรื่องยิ่งถ้าเป็นแอคชั่นคือต้องมีขับรถไล่ล่ากัน,กน,น, buster, กน, Action, กนจูราสิกเวิลด์ก็มี เป็นวิ่งขับรถแล้วมีไดโนเสาร์วิ่งตามขับรถซีนไล่ล่าเป็นซีเควนต์เลยด้วยซีเควนต์แห่งการไล่ล่ากันหนังอินเดียก็มีแต่หนังอินเดียใส่ดีไซน์เข้าไปซีนนั้นก็คือวิ่งไล่วิ่งไล่สับแบบตีนแตกอ่ะอูนึกว่าอูเซนโบวะวิ่ง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 โอ้โหแล้วไอซีนวิ่งไล่เนี่ย X บบเยอ็กซ์ตาร์แบบเยอะแบบเยอะแบบเยอะโอ้โหแม่ พูดยังไงให้พวกมึงเห็นว่าแบบกูตกใจแค่ไหนอ่ะแบบเยอะอะผมไม่ได้ต้องการจะดูถูกหนังของไทยหรืออะไรนะแต่ผมแค่ยกตัวอย่างให้คุณคุณเห็นนะว่าไอ้เฮียถ้านับเอ็กตา้าในหนังเรื่องนี้อันนี้เราไม่นับ CG นะเออเราพอดูรู้อยู่แบบซีนที่ไอ้พิม์โดนเอามาแขวนอยู่แล้วประหารเนี้มันมีคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ต่อไปด้วยแต่มันก็คนคนที่อยู่ข้างในที่เป็นเซตจริงๆก็เยอะอยู่ดี ไอ้เฮียเยอะกว่าหนังบางละจันยุคนั้นของไทยอีก mm hmm. เผลอเอแม่งจะพอๆกับนาเลสวนเผลอเเยอะกว่าอีกโอ้โหแม่งเยอะมากอ่ะมันจะมีเขตที่เป็นที่เป็นเหมือนภายในรั้วของที่พักตรงนั้นน่ะใหญ่ๆกว้างๆตรงนั้นเขาน่าจะเซตจ,จริงเว้ยแต่เขาน่าจะเซตแค่นั้นที่เหลือนอกนั้นบรรยากาศทั้งหมดน่ะคือเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิก ไอ้ตรงนั้นก็ยังเยอะและใหญ่อยู่ดีนะคนเยอะไม่พออลังการด้วยเฉพาะไอ้เหตุการณ์เนี่ยกู้จัดบิ๊กเมาท์เทนได้เลยงบอะ่ะแล้วไอ้ซีนไล่ล่าเนี่ยคนเยอะเอ็กต้าเยอะไม่พอ DP คือใครอะ่ะหนังเรื่องเนี้ยทุกคนอาจจะโฟกัสว่าไอ้ตัวลาจูแม่งแบบยอดมนุษย์เฮ e ี้ยเฮียไอ้พีมยอดมนุษย์เฮ e ี้ยเสิ่งที่ผมโฟกัสคือ DP คือใครอะ่ะ DP คือ Director of p h o t o g r a p h y นะครับผมแต่ถ้าเป็นกองใหญ่ๆนะครับ DP เขาก็รับหน้าที่ดีไซน์เฉยๆนะครับแต่จะมีคนโอเปเรตอีกคนนึงไอ้คนโอเปเรตเนี่ยไอ,คน operate, นไอ,คอ,อ้คนที่จับกล้องเอางี้ดีกว่าคนที่จับกล้องอ่ะคนที่โอเปเรตละใครกูอยากเห็นเลยเขามีหกตีนหรือเปล่าหรือเขานั่งอยู่บนอะไรแลมโบกินีหรืออะไรหรือเขานั่งอยู่บน m o t o r ร์ไซค์มอเตอร์คที่มีนักแข่งมอเตอร์ครอสระดับโลกขับอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆน,นะถึงผมจะไม่รู้ว่าคามล่าโอเปเรตคือใครนะแต่ผมรู้แน่ๆว่าเขาต้องใส่ออปตัส ใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงดีๆให้ออปตัสด,ดูแลคุณสิจ้ะแว่นออปตัสเขามีรับประกัน1ปีนะครับผมทั้งกรอบแว่นทั้งตัวเลนส์และอย่าลืมนะครับโค้ดส่วนลด Vermovies ลดไปเลย100บาทสำหรับชาวหนอนหนังไอ้ทียมูฟเมนต์ของกล้องอ่ะในซีนนั้นอะไม่มีหลุดเลยเว้ยในความไร้สาระพวกนั้นนะคุณไปจับเลยซีนแอคชั่นไม่มีซีนไหนไม,ม่หลุดหรือมีเจอรให้แบบไม่มีเลย คลิปๆิป,ป,ป,ปหมดเลยอะ่ะนั่นหมายความว่านอกจากดีไซน์ที่แม่งเพิ่มจนมันล้นทะลักแล้วเนี่ยยังมีความพิถีพิถันที่แม่งผมว่าถ้าเป็นแบบนี้นะมาอีรอบนี้นะผมยังไม่ต้องเห็นบ t ไฮเดซีนเลยกู้ขนลุกก่อนเลยอะ่ะผมมีเพื่อนที่อ่า ได้มีโอกาสสัมผัสกองไายนะครับเป็นเอ็กซ์ตรราต่างชาตินะครับที่เป็นเอ็กซ์ตาราให้กองถ่ายอินเดียในไทยบ้างกองถ่ายอินเดียเนี่ยงบเยอะมากออกกองแต่ละครั้งก็ตกใจเลย บางครั้งออกกองในประเทศไทยอ่ะผมไม่รู้จักชื่อหนังเลยแบบไม่รู้เลยงงเลยกอง,ง,ง,งถ่ายอะไรแต่แบบโอ้โหแม่งกองถ่ายอู้ฟู่ชิบหายแล้วสั่งคัดแบบบางทีมีฉากผมผมเคยเห็นอยู่รอบนึงนะผมไม่รู้เหมือนกันของเรื่องอะไรเพราะผมดูหนังอนเดียน้อยมากแต่รู้แค่ว่าเขาเอารถมาเข้าฉากเยอะมากเอารถมีทั้งรถที่สามารถพังได้พังไม่ได้รถที่วิ่งได้จริงวิ่งไม่ได้โอ้โหเยอะเต็มไปหมดอะแล้วฝนตกยกกองอ่ะ คำว่าฝนตกยกกองเนี่ยคนที่ไม่ทํางานเบื้องหลังอาจจะแบบสงสัยว่าแบบมันมันมันน่าตกใจตรงไหน,นมันน่าตกใจตรงที่บางครั้งอ่ะเซตตรงนั้นน่ะยกกองไปนั่นหมายความว่าเขาต้องจ่ายเงินฟรีๆเลยนะเออมันไม่มีโปรดักชั่นเฮาส์อะที่เช่าของอ่ะที่ออกของมาถ่ายทําให้อะ้อย,ยกกองไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไรค่ะเราเสียหายไปด้วยกันไม่ใช่นะกองถ่ายเขาก็ต้องจ่ายค่าของปกติแต่ยกกองนั่นหมายถึงจ่ายเงินฟรีๆโดยที่ไม่ถ่ายเพราะฝนตกบรรยากาศม่งไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยพอผมได้มาเห็นที่ปอ้อาผมรู้เลยว่าอ๋อไอ้ความอู้ฟู่ของหนังอินเดียเนี่ยเป็นเพราะว่าสิ่งหนึ่งต่อมาที่เป็นผลลัพธ์ให้หนังอินเดียมาถึงทุกวันนี้ได้ก็คือการเซอร์วิสแฟนหนังของตัวเองแบบสุดทิมลิ่มประตูไปเลย เราปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศอินเดียใหญ่มากเพราะฉะนั้นแค่หนังอินเดียเนี่ยทำฉายในประเทศตัวเองอะแม่งก็ทำเงินเท่าไหร่แล้วใช่ปะแล้วยิ่งทุกวันนี้เนี่ยแม่งมีสตรีมมิ่งเอาละเหี้ยหนังอินเดียเฉดฉายชิบหายเลยตั้งแต่คังคู่ใบตั้งแต่ไว้ยไทเกอร์มาถึงทริปปอาร์พูดจริงๆเนะยผมอยากดูมากเลยแบบหนังของผู้กำกับคนเนี้ยเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมไปหาดูอย่างน้อยๆบาฮูบาลีเดี๋ยวผมไปดูแนะ่เนี่ย นอกจากดีไซน์ที่บ้าบอสุดโต่งแล้วมันยังมีความพิถีพิถันด้วยซีนแอคชั่นผมนั่งจับเลยอ่าคำเม้ล่าเบเรตออะไอเฮ้ใครวะโคตรเก่งเลยไม่หลุดเลยแล้วสมูทไปหมดเลยนะในบรรยากาศซีจีที่มันลอยลอยบ้างอ่ะไอเสือในงานปาร์ตี้ที่ไอพีมขนใส่รถมาแล้วที่แม่งรถพลิกแล้วเป็นซีนสวยๆอ่ะเออ เสือสิงโตพุ่งเต็ไมไปหมดอ่ะมันอาจจะดูลอยๆเว้ยแต่ในซีนพวกนั้นน่ะคุณลองไปสังเกตดูอีกรอบก็ได้เฉพาะซีนนี้ก็ได้กล้องทั้งของจริงและคอมพิวเตอร์กราฟิกหมายถึง movement ของกล้องนะสมูทกันไปหมดเลยเดี๋ยวชา้าเดียเด๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ใช้สโลโมชันโคตรเยอะเลยแต่ผมรู้สึกไม่ติดขัด บางคนอาจจะติดขัดเรื่องนี้มากกว่าผมเห็นตัวละครเอกมันดูเก่งมันผ่านอุปสรรคคือคอนฟิกมันดูหลวมเออหนังอินเดียเรื่องนี้คอนฟิกหลวมจริงหลวมจริงแต่ผมรับได้เพราะว่าสิ่งที่เขาโฟกัสตอนนี้อยู่ก็คือความเป็นหนังเหมือนชาตินิยมอ่ะเขาโฟกัสจุดนี้มกหนักมากว่าต้องการให้คนอินเดียดูแบบแข็งแกร่งแข็งแรงแข็งแรงกว่าต่างชาติเพราะเขาจะมาก่อกู้เอกราชของคนอินเดียเอาเป็นว่า เฮ้ยแม่งมันเวอร์วังอ่ะแต่มันเวอร์วังอยู่ภายในเหตุผลที่มันมีแล้วมันโฟกัสไปจุดนั้นมากกว่ามันเหมือนกับว่าทางแยกเขาต้องเลือกว่าเฮ้ยทำยังไงดีให้เขาเน้นว่าคนอินเดียคือแข็งแกร่งก่อกู้เอกราชกับคอนฟ lict ที่จะต้องเสียไปคือมันดูคอนฟ lict มันหลวมๆผมว่าเขาเลือกแล้วหลวมๆช่างแม่งกูบิวไปทางนี้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบชีฟหายชอบแบบชอบชอบแบบเข้าขั้นหลงรักเลยก็คือซีนเต้น ซีนเต้นในทีโปอาเนี่ยกูจะพูดยังไงดีให้ทุกคนเห็นภาพว่ากูตื่นเต้นกับมันแค่ไหนคือโคตรตื่นเต้นศิลปินเกาหลีอะวงเคป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยเขาก็เต้นแข็งขันเต้นแข็งแรงแล้วนะเราก็ดูแบบสนุกสนานเราก็ดูบันเทิงแล้วนะอินเดียแข็งแรงกว่านั้นไปอีกประมาณพันเท่าเลยอะแบบกูทำไม่ได้แบบนั้นอะแต่มันแบบโอ้โหซีนเต้นของเขาแบบไอ้เฮีย เราไปดูคังคู่ใบตัวนักแสดงนายังเป็นผู้หญิงถูกปะเพราะว่าเขาเล่าถึงตัวคังคู่ใบถูกไหมเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหนงางนักแสดงนะอเลียาบาสตเต้นแข็งแรงแค่ไหนเราก็ว่าแม่งเธอสุดแล้วนะเต้นสุดแล้วนะพระเอกสองคนในที่พ่ออาทําผมงงไปเลยอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้เวลาถ่ายนานแค่ไหนอ่ะแต่ผมว่าแม่งแบบเต้นโคตรเก่งเลยอ่ะนี่นึกยังขนลุกอยู่เลยแบบเต้นโคตรเก่งเลยอ่ะเอาเป็นว่า จุดที่ผมรักมากที่สุดนะมากกว่าพวกแอคชั่นตะการตาอีกคือไอ้ซีนเต้นพวกนี้แหละโอ้โหเต้นกันโคตรมันเลยแล้ววันเนี้ยมันทำให้ผมสัมผัสได้อีกจุดเลยว่า การรู้สึกว่าอยากให้ทิปโปอาเข้าโรงเพื่อที่กูจะได้เต้นในโรงมันรู้สึกยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมภาพร์เรื่องทิปโปอาเนี่ยคอนฟ lict อ่อนมากแต่เขาก็มีเหตุผลที่อ้างอิงกับความเป็นจริงนะครับผมเรื่องของคนอินเดียที่กอบกู้เอกราชนะครับผมจากการปกครองกดขี่จากการกดขี่ของชาวอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเรื่องพวกนี้ผมว่าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นสิ่งทดแทนคอนฟ lict ที่มันอ่อนๆอยู่เออนะครับผมแล้วก็ เรื่องการแสดงไม่ติดเลยอกลายเป็นว่าผมผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าการแสดงโค้อินเดียแบบที่เล่นใหญ่แบบ India, อินเดียเออมันมันก็ประมาณนี้ผมรับได้แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการตัดต่ออันนี้พูดรวมถึงเทคนิคงานโปรดักชันเลยโอ้โหอันนี้แบบเดอะเบสของเดอะเบสี่มีสิบอยากให้ร้อยคะแนนเลยงานโปรดักชันนะเออถึงแม้ว่ามี CG ลอยๆผมยังโอเคกับมันเลยแม่งโคตรเดอะเบสเลยเพราะฉะนั้นนะครับ8.5คะแนนครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูนะที่พ่ออาคุณไปดูสามชั่วโมงนิดๆแต่ผมจําไม่ได้3ามชั่วโมง5นาทีอะไรอย่างงี้มั้งผมจําไม่ได้แล้วนะครับแต่3มชั่วโมงนิดๆคุณไปดูไม่เสียเวลาเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีช่วงเอื่อยเลยตลอดทั้งเรื่องนะมีแค่ช่วงพีคพีคมากและพีคคีบหายมีแค่นี้เลย <笑><笑>แล้วก็ขอ,ขอคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับแว่นออปตัสนะครับตัวนี้คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะเป็นทรงใหม่เขามีทรงใหม่ล่าสุดออกมาแล้วคือเขาทําให้เบาและบางกว่าเดิมแต่แข็งแรงขึ้นไปอีกตัวนี้ของผมเนี่ยเป็นตัว p h ฟน t o มนะครับผมเป็นเลนเอ็กซ์เคลียร์นะครับเลนเอ์เคลียรคือเขาจะเคลือบสารของเขาที่ปกป้องแสงสีฟ้าแต่ตัวเลนจะใสและเคลียร์จะไม่กวนสิ่งที่คุณเห็น สีทุกสีที่คุณเห็นผ่านเลนส์เอ็กเจะไม่ผิดเพี้ยนไปเหมาะกับคนทำงานเป็นอย่างยิ่งนะครับและตัวนี้ผมใส่เป็นเลนส์สายตาด้วยนะเขาสามารถทำสเปคตร,ตรงนี้ให้เป็นเลนส์สายตาได้ด้วยโคตรดีนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้แว่นดีๆแบบนี้ทนทานและเบานะครับเบาเฮี้ยๆเลยเบาเบากว่าตัวซีโร่ไปอีกเบาไปอีกอ่ะก็นี่เลยครับนะครับมีหลายทรงนะครับออปตัดทักไปเลยอย่าลืมนะ รถ้อยหนึ่งนะครับเวอร์มูฟวีสภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่แใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ